สนับสนุนโดย 7-Eleven สแตมป์เสน่ห์ไทยใครๆก็หลงรักติดตามผลกระทบและความเสียหายรุนแรงซึ่งเกิดขึ้นจากพายุหยางิที่แม้จะอ่อนกำลังลงในช่วงที่เคลื่อนผ่านสปป.ลาวแต่ทำให้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมอย่างรุนแรงสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรเป็นจำนวนมากค่ะส่วนที่ประเทศเวียดนามเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดจากพายุลูกที่บอกว่ารุนแรงสุดในรอบ30ปีที่พัดเข้าถล่มมีรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย82คนบาดเจ็บมากกว่า752คนและยังสูญหายอีกมากกว่า64คนในพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศค่ะซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเวียดนามมีรายงานว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่สาเหตุมาจากดินถล่มและน้ำท่วมฉับพลันโดยประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บนะคะสื่อของเวียดนามรายงานว่าเนื่องจากว่าพวกเขาก็ไม่ทันจะตั้งตัวในช่วงที่แรงของน้ำและพายุพัดเข้าถล่มแม่น้ำหลายสายทางตอนเหนือของเวียดนามก็มีระดับเพิ่มสูงขึ้นอย่างน่ากังวลทำให้เกิดน้ำท่วมตามหมู่บ้านและพื้นที่อยู่อาศัยโดยเจ้าหน้าที่ค่ะต้องเร่งช่วยเหลือประชาชนที่หลบหนีขึ้นไปอยู่บนหลังคาเนื่องจากว่าน้ำเนี่ยท่วมสูงถึงหลังคาส่วนพื้นที่อื่นๆทางตอนเหนือของเวียดนามรวมไปถึงในจังหวัดบักซียางและจังหวัดไทเหวียนซึ่งเป็นศูนย์กลางทางด้านของอุตสาหกรรมเป็นที่ตั้งของโรงงานสำหรับการส่งออกอย่างเช่น Samsung Electronics และ Foxconn ซึ่งผลิตอุปกรณ์ให้กับทางบริษัท Apple กำลังเผชิญกับน้ำท่วมรุนแรงขณะนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าโรงงานทั้ง2แห่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมมากน้อยเพียงใดสำหรับพายุไต้ฝุ่นหยางิพัดขึ้นทางตะวันออกเฉียงเหนือของเวียดนามในช่วงบ่ายของวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นด้วยความรุนแรงในระดับซุปเปอร์ไต้ฝุ่นสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับโรงงานและบ้านเรือนของประชาชนส่วนเหตุการณ์สะพานข้ามแม่น้ำแดงอายุ30ปีที่พังถล่มลงมาในพื้นที่ของจังหวัดฟู่เถาะเมื่อวานนี้ทำให้ทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์หลายคันร่วงลงไปในแม่น้ำล่าสุดทางการระบุว่ายังมีผู้สูญหายจากเหตุการณ์ดังกล่าว8คนและเหตุการณ์สะพานถล่มทำให้ทางการเวียดนามต้องสั่งห้ามใช้สะพานข้ามแม่น้ำอีกหลายแห่งเพื่อความปลอดภัยพายุหยางิค่ะได้พัดขึ้นฝั่งครั้งแรกที่เกาะลูซอนของประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวันที่2สิงหาคมส่งผลให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมและดินถล่มในหลายพื้นที่รวมทั้งในกรุงมะนิลาจนถึงขณะนี้มีผู้เสียชีวิต20คนและพายุก็เคลื่อนตัวสู่ทะเลจีนใต้ก่อนจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นซุปเปอร์ไต้ฝุ่นแล้วก็พัดขึ้นฝั่งที่เกาะไหหลำของประเทศจีนจนกระทั่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและเกิดความเสียหายเป็นวงกว้างก่อนจะพัดขึ้นฝั่งที่เวียดนามซึ่งที่กรุงฮานอยเมืองหลวงของเวียดนามค่ะทางสำนักข่าวซินหัวได้รายงานอ้างสื่อของทางเวียดนามนิวส์เอเจนซี่ว่าแม่น้ำแดงในฮานอยได้ล้นตลิ่งทะลักเข้าท่วมพื้นที่ชั้นในของเมืองหลวงเวียดนามในคืนวันที่9กันยายนทำให้หลายชุมชนริมแม่น้ำแดงน้ำยังคงท่วมสูงประชาชนต้องอพยพและยังมีการประกาศเตือนภัยเรื่องของระดับน้ำในแม่น้ำสองสายในฮานอยที่มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องและในวันนี้ค่ะ10กันยายนก็มีแม่น้ำอีก2สายใน2จังหวัดทางตอนเหนือของเวียดนามที่ระดับน้ำสูงมากกว่า1เมตรของระดับน้ำสูงสุดในประวัติศาสตร์เมื่อปี1968และปี2008นั่นก็แปลว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากพายุลูกนี้ยังคงมีอยู่ส่วนในพื้นที่มณฑลไหหลำของทางจีนค่ะตอนนี้ต้องเร่งดำเนินการไปสำรวจฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นหยางิล่าสุดได้กลับมาจ่ายไฟให้กับประชาชนในเขตเมืองหลักและให้การบริการสาธารณูปโภคที่จำเป็นรวมถึงเปิดโรงพยาบาลได้ตามปกติขณะที่โครงข่ายไฟฟ้าระดับจังหวัดค่ะก็มีการใช้แผนรับมือฉุกเฉินในระดับสูงเพื่อเร่งฟื้นฟูไฟฟ้าของเมืองหลังจากที่พายุหยางิพัดถล่มอย่างรุนแรงเสาไฟฟ้าเนี่ยโค่นล้มลงมามากกว่า 10,000 ต้นสายส่งไฟฟ้าเสียหายรวมความยาวถึง 2,500 กิโลเมตรนอกจากนี้แรงของพายุยังพัดถล่มสถานีฐานโทรคมนาคมประมาณ 29,370 แห่งในมณฑลไหหลำ
โดยทางกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ส่งทีมสนับสนุนจากจังหวัดใกล้เคียงเพื่อช่วยเหลือในการซ่อมแซมและล่าสุดสถานีฐานที่เสียหายค่ะมากกว่า 10,000 แห่งสามารถกลับมาใช้บริการได้แล้วในวันนี้ส่วนทางหลวงของจังหวัดและทางหลวงแผ่นดินรวมถึงบริการขนส่งสาธารณะทั่วทั้งจังหวัดก็ค่อยๆกลับมาให้บริการอีกครั้งซึ่งพายุยางิเป็นไต้ฝุ่นลูกที่11ของปีพัดขึ้นฝั่ง2ครั้งในวันศุกร์ครั้งแรกพัดเข้าถล่มที่มณฑลไหหลำและต่อมาพัดเข้าถล่มที่มณฑลกวางตุ้งซึ่งเป็นมณฑลใกล้เคียงได้รับความเสียหายหนักทั้ง2เมืองมีรายงานผู้เสียชีวิตในจีน4คนส่วนที่สปป.ลาวค่ะอิทธิพลของพายุยางิทำให้แขวงหลวงน้ำทาเผชิญกับฝนตกหนักและมีน้ำท่วมอย่างรุนแรงน้ำได้เพิ่มระดับสูงขึ้นต่อเนื่องทะลักเข้าท่วมชุมชนวัดวาอารามสถานที่สำคัญรวมถึงสนามบินหลวงน้ำทาที่ถูกน้ำท่วมค่ะอิทธิพลของพายุยางิทำให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องและทำให้เกิดน้ำป่าหลากลงมาพื้นที่ลุ่มต่ำตอนนี้ทางหน่วยงานภาครัฐนะคะได้เร่งเข้าไปช่วยเหลือประชาชนอบพยพออกมายังพื้นที่ปลอดภัยรถยนต์ก็จอดจมน้ำเสียหายเป็นจำนวนมากโดยอิทธิพลของพายุยางิค่ะแม้ว่าจะสลายตัวกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำแต่ก็ทำให้เกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันบริเวณตอนเหนือของสปป.ลาวเมียนมาและที่ประเทศไทยด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ